สวัสดีครับพบกับผมมานพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับก็วันนี้พามาดูอาหารการกินในประเทศเพื่อนบ้าน AC ของเรานะครับไปที่ประเทศเวียดนามก็ขนมปังแบบนี้เป็นขนมปังฝรั่งเศสหลายคนคงคุ้นชินเคยเห็นหน้าเห็นตาแล้วนี่กระทะแบบเวียดนามนะครับเขาจะขนมปังไข่เจียวนะครับอันนี้เขาจะใส่เกลือดูท่าจะใส่เยอะผมก็เลยไม่เอานะครับผมไม่ชอบทานเค็มก็เป็นไข่เจียวนะครับเจียวอยู่ในกระทะนะครับจะสั่งเป็นไข่ดาวก็ได้นะฮะอันนี้ก็เรียกบั๋นหมี่จิ๋นนะครับแต่ถ้าเป็นไข่ดาวเรียกบั๋นหมี่อบลานะบั๋นหมี่อบลาก็จะทอดไข่เจียวเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปยัดในขนมปังนะครับร้อนๆทั้ง2อย่างนะครับขนมปังเขาก็จะอุ่นนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนี่ยฮะอันนี้สำหรับลูกค้าคนละลายนะครับนะครับเขาเจียวปรุงรสแล้วก็เจียวอยู่ในนั้นนะฮะจึงเนี่ยภาษาเวียดนามเนี่ยแปลว่าไข่นะครับบั๋นหมี่แปลว่าขนมปังนะครับบั๋นหมายถึงว่าขนมหรือว่าเค้กหรืออะไรที่มันเป็นก้อนมันเป็นก้อนมันเป็นอะไรเงี้ยเขาเรียกบั๋นนะฮะแบ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่นะบางสำเนียงเหนือสำเนียงใต้จะต่างกันนะครับก็อันนี้ผมซื้อที่หน้าตลาดใหม่ซาปานะครับใครที่ไปเที่ยวซาปาเนี่ยก็จะขายคิวรถอยู่นะฮะราคาก็ประมาณ25บาทไทยเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมาพับอุ่นตรงนี้อันนี้ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับคล้ายๆกับมันจะมีอย่างหนึ่งที่เวียดนามก็ขายก็คือเป็นกะบับนะครับอันนั้นจะเป็นเนื้อแบบสไตล์ตุรกีนะฮะเนื้อแล้วก็เฉือนเนื้อที่มันเกรียมๆมันจะหมุนย่างไฟตลอดเวลาแล้วก็เอามาใส่ในขนมปังอันนั้นก็อีกแบบหนึ่งแต่นี้จะเป็นอันนี้ครับจึงหรือว่าจะสั่งไส้อย่างอื่นก็ได้แต่ผมเห็นคนมาเจ้านี้คนเวียดมาซื้อเนี่ยเขาก็สั่งแต่ไข่นะครับผมก็เลยว่าก็ต้องกินไข่ดีกว่าเนี่ยเขามาอุ่นอันนี้มันจะร้อนนะฮะอร่อยมากขนมปังแบบนี้มันกรอบนอกนุ่มในนุ่มในนะครับเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับเวลาสั่งพวกนี้นะเราไปเล็งๆยืนดูก่อนว่าเขาคนทั่วไปเนี่ยเขาสั่งอะไรนะครับพวกสตรีทฟู้ดอย่างเงี้ยเขาสั่งอะไรแล้วเขาจ่ายตังค์เท่าไหร่นะฮะก็ระวังไว้ครับจะได้ไม่โดนหลอกหรือหลงจ่ายแพงอะไรเงี้ยนะครับแต่บางทีเนี่ยก็มีเหมือนกันที่เขาคิดแพงกว่าแต่เขาให้เราเยอะกว่าเหมือนกับว่าเขาเห็นเป็นต่างชาติใช่ไหมคนต่างชาติกินเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยทำแบบใส่เต็มที่คือใส่เยอะกว่าคนเวียดนั้นราคาจะไม่เท่ากันอันนี้ก็นั่นนะครับเหมือนกับเราไปสั่งนึกภาพแบบว่าเขาทำแบบชุดแบบพิเศษมาให้นะอันนี้ก็ต้องเตือนไว้ก่อนนะนี่ครับมาน่าทานมากผมบอกให้เลยครับว่ายิ่งอากาศหนาวอย่างซาปานี่ครับโอ้โหมีอะไรอุ่นๆอยู่ในมือเนี่ยเป็นความสุขในชีวิตนะครับของการเดินทางแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเที่ยวไปกินไปครับเราก็ทานอะไรไปเรื่อยๆนะฮะนี่ครับต้องลองครับกัดเลยครับนะฮะสุดยอดครับนี่ก็คือบั๋นหมี่จึ๋งบั๋นหมี่จึ๋งเจ้ยเต้นละสิบั๋นหมี่จึ๋งก็ขนมปังกับไข่นะครับขนมปังยัดไส้ไข่เขาก็ทำไข่เจียวมานะครับแล้วก็มีใส่ผักนิดหน่อยแล้วก็เอามายัดไส้ไข่แล้วก็มาใส่ในนี้ครับบีบให้แบนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอุ่นขนมปังนะฮะก็ไข่เจียวอยู่ในกระทะนั่นนะครับอร่อยดีครับจะใส่ซอสพริกใส่อะไรเพิ่มก็ได้นะครับอันนี้ราคา 15,000 นะครับราคาต่างกันแล้วแต่พื้นที่นะครับอันนี้ 15,000 ก็ประมาณน่าจะประมาณ25บาทครับอยู่ที่หน้าตลาดสดซาปานะครับตลาดสดแห่งใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นขนมปังไข่นะครับมันมีจึ๋งนี่ก็ไข่จึงกาก็คือไข่ไก่นะฮะนี้ผมถ่ายเมื่อเดือนมีนาคมนะครับพ.ศ.
2016นะครับ2016นี้2559ป่ะนะอร่อยดีครับไข่เจียวอย่างเงี้ยครับอร่อยแล้วหอมมากก็ราคา 15,000 ครับถ้าใครต้องมารอรถนะครับหรือมาเที่ยวตลาดเนี่ยก็เนี่ยครับอยู่ที่ตรงนี้นะฮะก็แวะทานกันได้นะครับที่อื่นราคาอะไรก็แล้วแต่ต่อรองกันนะฮะบางทีเขาอาจจะเห็นพูดเวียนไม่ได้ก็อาจจะโขกราคาแพงๆก็มีแต่บางที่ก็เหมือนกับไม่ได้โขกนะครับเพราะเขาขายแบบเหมือนกับทำเลหน้าวัดพระแก้วนะครับก็มีค่าที่ค่าอะไรนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับอันนี้เมื่อยลำก็ 15,000 ดอกครับผมสวัสดีครับงอน